น้องเหลืองก็เข้ามาตามคิวพอดีขึ้นแทนเรียบร้อยคราวนี้เคยจูนรอบเดินเบากับผมไปเพราะชุดเดินเบาเนี่ยตัวเนี้ยผมทำเป็นรถแรกคันเนี้ยคันเหลืองวันนี้กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งกลับมารอบนี้มาทำการแปลงโฉมจากไอรอน 8.3 เป็นไอรอน 1,200 ใช้แฮนเดิมไอรอน 1,200 กับหน้ากากเดิมไอรอน 1,200 พร้อมชุดนี้แฮนเดิมไอรอน 1,200 หน้ากากไอรอน 1,200 พร้อมจูนกล่องปูแพ็ก 4 พินรถหัวฉีดอยากเดินเบาเหมือนคาบูจำเป็นไหมจะต้องไปถอดรถหัวฉีดแล้วเปลี่ยนเป็นคาบูนี่ใส่แค่นี้ใช้งานง่ายๆเหมือนคาบูเลยHellcat.
Cut. เราทำการล้างเกลียวใหม่ด้ายเกลียวใหม่ใส่น็อตสแตนเลสให้ใหม่ปั๊มก็ล้างให้ใหม่ใหม่ที่เกี้ยงเนื่องจากมีน็อตของเดิมนี่ตัวนี้เอาไม่ออกที่แรกข้างนี้ข้างนี้ออกข้างนี้ก็คือน็อตตัวนี้ออกจากข้างนี้แต่ข้างนี้เอาไม่ออกตัวต่อก็ไม่ออกจนสุดท้ายก็ต้องระเบิดหัวเพื่อดึงฝาออกแล้วก็ค่อยเอาคีมล็อกหนีออกมาเนื่องจากน็อตเกลียวรูดไปหมดแล้วน็อตเกลียวล็อกไปเกลียวตายไปหมดแล้วแล้วก็รูนี้ก็รูดเลยเราก็ต้องทำการตาบด้ายเกลียวใหม่เพื่อจะใส่น็อตใหม่ที่เป็นน็อตสแตนเลสเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมาไล่น้ำมันไล่อะไรกันเดี๋ยวเราลองเอาฝาใส่ดูนี่หลังจากเราทำการล้างจากเมื่อกี้เน่ามากเลยเปิดมาก็เดี๋ยวลูกขึ้นให้ดูมันเน่าแค่ไหนเดี๋ยวเราทำการล้างขัดให้ใหม่ไอ้ขี้เกลือขัดไม่ออกแล้วล้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองมาทำการปิดฝาประกอบกันลองดูว่าจะประกอบได้ไหมล้างด้ายเกลียวใหม่ได้หมุนได้แล้วมาดูดิเปลี่ยนน็อตใหม่ด้ายเกลียวใหม่ใช้งานได้ไหมเข้าล็อกปกติโอเคเรียบร้อยนะไวรุ่นไปเรามาไล่น้ำมันเบรกกันเดี๋ยวใส่ด้ายเกลียวเปลี่ยนน็อตใหม่ใส่สแตนเลสไปจบกันไปน้ำไวรุ่นโอเคไปรถLike a Hellcat. สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้วันจันทร์ที่14มีนา2565เสร็จเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันหนูเหลืองคันนี้883ปี2010 883ปี2010งานที่มาทำก็คือ883ปี2010เอามาแปลงร่างเป็นไอรอน 1,200 เอามาแปลงร่างเป็นไอรอน 1,200 มาทีแรกก็มาเดิมมีท่อกับกองคันนี้ซึ่งรถคันนี้เคยจูนรอบเดินเบากับผมไปเมื่อ3ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็มาแปลงร่างเป็นไอรอน 1,200 ก็ด้วยการเปลี่ยนแฮนไอรอน 1,200 แท้แฮนเดิมไอรอน 1,200 แท้เอาไปทำการเจาะรูเพื่อร้อยสายไฟแล้วก็ไอ้โม่งไอรอน 1,200 แท้เปลี่ยนสายคัดใหม่เปลี่ยนสายเบรกใหม่สายเร่งเดิมแล้วก็เพิ่มเติมตัวล็อกสายของไอรอน 1,200 แท้เข้าไปเปลี่ยนแฮนอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นสกิมมิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นสกิมมิ่งแล้วก็ที่สำคัญจูนกล่อง FP3 ตัว4พินสำหรับรถปีเก่าเพิ่มเข้าไปด้วยคันนี้จูนกล่อง FP3 เพิ่มเข้าไปด้วยคันนี้ทั้ง FP3 และจูนรอบเดินเบาคู่กันเลย
ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทําไฟทําอะไรให้เก็บงานอะไรให้หมดเรียบร้อยล้างปั๊มเบรกล้างน้ํามันเบรกล้างระบบเบรกให้เรียบร้อยอันนี้มาดูดูความเรียบร้อยแฮนไขน็อตอัดปอนให้เรียบร้อยก็เปลี่ยนแฮนเป็นไอรอน 1,200 แฮนไอรอน 1,200 แท้เอาไปเจาะรูใหม่หน้ากากแท้ตัวล็อกสายแท้แล้วคันนี้เคยจูนรอบเดินเบากับเราไปแล้วเมื่อ3ปีแล้วแล้ววันนี้มาจูนกล่อง FP3 ตัว4พินด้วยฟังเสียงคร่าวๆเดี๋ยวรอให้เจ้าของเขามาเขียวเองอันนี้รอบเดิมอันนี้รอบเดิมของกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูตับรอบเดิมเราอันนี้ทั้งจูนกล่องภูแผ่น3ตัว4พินแล้วก็จูนรอบเดิมเราเข้าไปอีกโอเคแล้วเดี๋ยวรอเจ้าของเขามาขี่อันนี้พิเศษทำไอ้นี่ให้ด้วยคันนี้เราล้วงสายถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาไว้ข้างนอกให้ด้วยต่อไปไม่ต้องล้วงใต้เครื่องแล้วถ่ายจากตรงนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวรอเจ้าของเข้ามารับและให้เจ้าของเข้าไปเทสดูว่าจูนเอฟพีสามสี่พินไปแล้วเพิ่มเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมันจะวิ่งดีขึ้นไหมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปถามเจ้าของกันนะไปรุ่นไปไปตรงนู้นนะลุงมันจะเต็มอยู่ตรงนี้ไงไปแล้วไปแล้วโอ้เสียงท่อโคตรนุ่มอ่ะโอ้โหส่งไอรอนไอรอนแบบสามไอรอน1,200ไปใกล้เป็นจังไหนก็ดึงทุกเกียร์เลยอ่ะดึงทุกเกียร์เลยไหมนะก่อนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันไม่จัดใช่ไหมนี่รู้สึกมันจัดขึ้นรู้สึกมันดึงทุกเกียร์เลยมัดหน่อยดึงทุกเกียร์ออกขี่ไปเป็นไงบ้างเกียร์หนึ่งตัดไหมเมื่อก่อนตัดไหมเมื่อก่อนตัดไหมไม่ได้ลากแบบไม่เคยลากแบบสุดสักทีแล้วตอนเนี้ยตอนนี้มันก็ได้อยู่มาอยู่เมื่อกี้ไปขี่เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ไปขี่รู้สึกไงบ้างที่ผมลองใส่เกียร์ดูนะก็คือมาทุกเกียร์หมายถึงว่ากระชากทุกเกียร์คือเกียร์แบบมากระชากยันเกียร์ห้านึกว่ายังใส่เกียร์ไม่หมดอ่ะนั่นเลยพี่จ่าได้ลองยังไม่ผมลองแค่คือผมใส่หมดไปแล้วอ่ะก็นึกว่าเกียร์ยังเหลืออีกอ่ะผมปล่อยอ้าวหมดแล้วมากกว่าเดิมไหมเนี่ยไม่รู้ไงแต่ว่ามาก็บอกมาแบบอึดทุกเกียร์นี่คันนี้จูนรอบเดินเบาไว้3ปีแล้วเนี่ยแล้วก็มาใส่กล่องภูแผ่นครับอีกเอาแปลงล่างเป็นไอรอน1,200ขี่ไปเนี่ยนึกว่าไอรอน1,200ถ้าทำฝาสีมีเนียมนี่ใช่เลยไม่มีสะดุดไม่มีวอดไม่มีโม่ไม่มีเลยมีตัวช่วงผ่อนคันเร่งอ่ะมีบ้างนิดนึงเสียงมันจะใช่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 เพราะเป็นท่อไอ้นี่ไงพอเวลานั้นมันกระเด้งนิดนึงช่วงก่อนนะมันจะไม่แบบแต่ว่าไม่รู้ว่าหมดเกียร์5แล้วอ่ะครับนี่พี่ลองหมดทุกเกียร์เลยหมดทุกเกียร์อะไรพี่ผมลองกระชากดูเหลือไหมยกมันหมดยังไม่หมดคือมันมาอีกอ่ะแต่ว่าผมลองดูลองขึ้นดูแต่ละเกียร์ก็กระชากทุกเกียร์แต่ว่าลองไม่สุดนะลองไม่สุดรถมันเยอะแล้วเวลาขี่แบบปกติอ่ะแบบขี่แบบปกติเลยขี่ปกติเนี่ยก็มันดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมารอบเดินช้าอันนี้เดี๋ยวนี้รอบมาเร็วขึ้นทั้งที่เดินเบามันน้อยกว่าใช่ไหมอันนี้คือพี่จะปรับเหมือนเดิมไม่ได้ปรับผมถามดูผมมันได้800ผมตั้งไว้ให้850ครับแล้วคราวนี้เราพี่มีตัวเดินเบาอยู่พี่จะเอาลงไปอีกก็ได้ใช่พี่เอาลงอีกได้เพิ่มนั่นเองไม่ได้มีอะไรมากท่อเสียงนุ่มมากบอกเลยท่อตัวนี้ท่อเสียงผมก็ชอบเสียงท่อถ้าไม่ได้ซัดจะไม่ได้ยินเสียงมันเลยนะไปท่อเสียงนุ่มมากกูขี่แค่นี้แค่ไอ้ลองดูซะเนี่ยเดี๋ยวขี่ก็มาลองมีอะไรต้องแก้ไหมเนี่ยมันต้องลองครับโอเคอันนี้จะทำได้เกียวให้เรียบร้อยต่อไปก็ซื้อน็อตเลทบ้านเราร้านทั่วไปใส่ได้เลยหมายถึงอะไรเขาจะฟังอีกใช่ไหมพี่ไม่ใช่ก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนน็อตคือซื้อน็อตบ้านเราทั่วไปใส่ได้เลยเกียวมินใช่ไหมใช่ครับลองแล้วสรุปมีอะไรต้องไหมนั่นไหมเดี๋ยวโทรคุยกันพี่เพราะจริงๆมันต้องลองยาวๆนิดนึงใช่แต่เนี้ยคือไปลองเบื้องต้นแล้วมีอะไรไหมไม่มีอันนี้ขากลับบ้านเนี่ย
ตัดเลยไปตัดเลยเดี๋ยวผมตัดยาวๆพ้นน่าจะได้ตัดอีกทีนู่นพ้นคลอง6เลยตรงนี้น่าจะยาวจนคลอง6อ่ะไอ้คนที่เขาขี่ก่อนเชิญจะรู้ได้ยังไงล่ะรู้สิเขาขี่บ่อยอยู่ขี่บ่อยขี่บ่อยครับผมไปถามพี่เขาพี่เขาไม่ได้ขี่ระยะยาวเขาไม่รู้อีกเขาขี่บ่อยอยู่เผื่อเดี๋ยวหน่อยขี่ได้ขี่ไปเซเว่นทุกวันใช่ใช่คือที่มาทำเนี่ยที่มาทำผมก็จะเริ่มจะใช้มันขี่ง่ายไงขี่คันใหญ่ไม่ไหวก็เลยมาจะเข็นออกมาเพื่อรถพี่เบาหรือเบามากเบาอยู่โอ้ร้อยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยร้อยคันเดินซีแปนคันเดินอะไรน้ำหนักรถพี่อีกเนี่ยเอาพี่ตามนั้นได้ครับก็ขี่ลองยาวครับดูอีกทีนึงขับขี่ให้สนุกขับขี่ให้ปลอดภัยน่าจะได้ขี่ไปวันไหนขี่กลับเนี่ยขี่สบายกว่าของเดิมด้วยแค่นี้